สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เป็นวันจันทร์ซึ่งผมไม่ต้องบอกท่านก็ทราบดีเพราะว่าเมื่อวานนี้รายการครอบจักรวาลซึ่งเสนอทางสถานีโทรทัศน์ช่อง5สนามเป้าต้องงดออกอากาศเพราะว่ามีการถ่ายทอดการเลือกตั้งสว.เพราะฉะนั้นรายการครอบจักรวาลเกี่ยวกับเรื่องไม้จันหอมที่นำมาสร้างพระโกฏจันทร์ก็จะต้องเลื่อนไปท่านที่คอยชมนั้นก็ไปอ่านในหนังสือไทยรัฐใน Sunday Special ซึ่งผมได้เขียนไว้อย่างละเอียดเหมือนกับได้ดูตามตัวหนังสือแต่ไม่มีภาพเคลื่อนไหวสำหรับภาพเคลื่อนไหวในโทรทัศน์ก็จะออกอากาศในวันอาทิตย์ต่อไปคืออาทิตย์ที่9คอยชมก็แล้วกันครับท่านจะได้ทราบว่าป่ากุยบุรีนั้นเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดและก็เป็นป่าผืนใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่ถึง 600,000 กว่าไร่ครอบคลุมไปถึงตั้ง4อำเภอด้วยกันเป็นผืนป่าใหญ่ที่สุดทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้ท่านที่เคยได้ชมป่าซับลังกาซึ่งเป็นสถานที่ที่สำหรับจะฝึกช้างคืนสู่ป่าที่ตรงนั้นแหละครับมีอยู่ประมาณ100,000 ไร่เพราะว่าโดนบุกรุกไปประมาณสัก100,000 ไร่ทั้งที่เป็นป่าต้นน้ำลำธารของเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์เป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำนะที่เป็นแม่น้ำทางด้านต้นของเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์แม่น้ำป่าสักแล้วก็ป่าที่นี่ได้มีฝูงช้างมากเหลือเกินเป็นช้างป่าที่เคยมีความขัดแย้งกับชาวบ้านซึ่งปลูกสับปะรดและพืชพันธุ์ต่างๆนานาช้างนั้นก็ได้มากินพืชพันธุ์ต่างๆที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้จนกระทั่งมีการกระทบกระทั่งกันโดยวิธีต่างๆทางอุทยานแห่งชาติกุยบุรีก็ได้แก้ไขเรื่องราวต่างๆนานานั้นจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้ท่านที่ชอบจะไปเที่ยวป่ายังปลอดภัยที่สุดไม่ใช่ไปแล้วหลงป่าเหมือนอย่างในป่าเขาใหญ่ป่าที่กุยบุรีนั้นเป็นป่าที่ปลอดภัยแล้วก็มีจุดสำหรับชมช้างป่าโดยผู้ที่จะไปชมนั้นนั่งบนห้างไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะครับแต่เป็นที่นั่งบนต้นไม้ใหญ่ๆซึ่งเขาขัดห้างเอาไว้ให้ขึ้นไปนั่งกันแล้วก็ชมฝูงช้างที่ออกมาหากินเป็นที่ปลอดภัยมากที่สุดผมก็ตั้งใจว่าจะไปชมช้างป่าสักทีหนึ่งเพราะว่าไปทีไรก็เจอแต่ช้างที่มีการฝึกอย่างดีมาแล้วอย่างที่ศูนย์ฝึกลูกช้างที่ลำปางคราวนี้จะดูช้างป่าจริงๆผมเคยไปดูช้างป่าที่เขาใหญ่มาทีหนึ่งไปกลางคืนครับก็เห็นช้างป่าเดินออกมาจากราวป่าแล้วก็ขับรถเข้าไปใกล้ปรากฏว่ามีช้างตัวใหญ่ตัวหนึ่งเดินเทิงเทิงเทิงเข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีผมเห็นท่าไม่ดีก็จัดแจงกลับรถเปิดแนบเลยทีเดียวเพราะว่าท่าทางช้างตัวนั้นไม่เป็นมิตรอย่างแน่นอนดีไม่ดีมา
กระทืบรถเราก็ลำบากเราก็ต้องหนีไปก่อนแต่การดูช้างป่าตอนกลางวันเนี่ยนะครับของป่ากุยบุรีเนี่ยจะปลอดภัยด้วยประการทั้งปวง นี่ก็พูดถึงเรื่องเมื่อวันอาทิตย์งดออกอากาศไปรายการเพราะว่ามีการเลือกตั้งสว.เมื่อเช้านี้ผมได้อ่านหนังสือพิมพ์เดลี่นิวลงรูปสว76ท่านครบถ้วนมีคนที่อยู่ในหัวใจของผมก็ได้รับเลือกด้วยไม่ต้องบอกชื่อก็ทราบเพราะว่าท่านผู้นี้เป็นสุภาพสตรีที่ได้คะแนนกว่า 800,000 ผมเลือกสว.โดยดูผลงานนะครับไม่มีการรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ดูผลงานแล้วบรรดาที่ผู้สมัครเป็นสว.ก็มีผลงานต่างๆกันสุดแท้แต่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแค่ไหนในบรรดาสว.นั้นมีคนที่ผมรู้จักมักคุ้นอยู่สองคนคนหนึ่งคือพลตำรวจโทมาโนทไกรวงสำหรับมาโนทนั้นผมรู้จักตั้งแต่เป็นร้อยตำรวจเอกเพราะว่าเขาเป็นต้นกติของเพื่อนรักของผมพลตำรวจโทพงศักดิ์ประนุษนรพานอดีตผู้บัญชาการตำรวจเขตภาค4ที่สงขลาตอนนั้นมาโนทก็เป็นร้อยตำรวจเอกแล้วก็มาเป็นผู้กองเมืองตรังในตอนนั้นได้ปราบปรามโจรบนเขาพับผ้าจนเรียบร้อยมาโนทเป็นคนที่หน้าตาดีมากได้ชื่อว่าเรียกว่าเสือหน้าหยกเลยทีเดียวเพราะว่าเขายิ้มอยู่ตลอดเวลาหน้าตาใจดีแต่เวลาปราบปรามนั้นเขาปราบปรามอย่างเข้มแข็งเรียกว่าไม่มีการใช้รัฐศาสตร์เข้ามาในการปราบปรามมีแต่ใช้นิติศาสตร์และพฤติกรรมในการปราบปรามก็ทำให้โจรผู้ร้ายเรียบร้อยไปมาเป็นผู้บังคับกองตำรวจหาดใหญ่สมัยก่อนเขายังไม่ได้ยกเป็นผู้บังคับนะครับเป็นผู้กองหาดใหญ่ก็สร้างชื่อเสียงไว้เยอะแยะแต่ก่อนนี้หาดใหญ่ก็มีเด็กแว้นเหมือนกันมาโนทก็ใช้วิธีการจนกระทั่งเด็กแว้นเรียบร้อยเขาก้าวหน้าขึ้นมาตามลำดับตามลำดับเลยทีเดียวจนกระทั่งมาได้รับยศพลตำรวจโทและก็เกษียณอยู่แล้วนั่นก็เป็นผลงานของมาโนทซึ่งมีอยู่ตอนหนึ่งซึ่งผมยังจำไม่ลืมอีตอนปราบมือปืนที่หาดใหญ่นั่นแหละนะครับเพราะในช่วงนั้นผมลงไปหาดใหญ่บ่อยครั้งที่สุดก็คุ้นเคยกันพอสมควรอีกท่านหนึ่งคือคุณสุรจิตธิระเวทปราชญ์ชาวบ้านของสมุทรสงครามท่านก็คงจะได้เห็นคุณสุรจิตออกรายการกับผมไม่ว่าจะเป็นรายการเทศการกินปลาทูหรือรายการครอบจักรวาลซึ่งผมได้ไปถ่ายทำรายการของดีของสมุทรสงครามให้ท่านได้เห็นคุณสุรจิตก็จะออกรายการกับผมนั่นแหละครับเป็นสว.สมุทรสงครามชื่อของคุณสุรจิตนั่นชื่อเจี๊ยวทำไมชื่อเจี๊ยวเพ
เพราะว่าครอบครัวของคุณสุรจิตนั้นมีผู้หญิง5คนแล้วว่าพอมีผู้ชายมาคนหนึ่งทางครอบครัวก็ดีใจมากก็เลยให้ชื่อว่าเจียวซึ่งหมายความว่าเป็นเรียกว่าจริงๆของเด็กๆจริงๆนี่ภาษาญี่ปุ่นเขาแปลว่าเกี้ยวอะครับคนไทยบางคนเขาเรียกจูจูกับเจียวนี่ก็เหมือนกันคุณสุรจิตสมัครรับเลือกตั้งเป็นสว.ได้หมายเลข2ชาวบ้านเขาก็เลยเรียกกันว่า2เกี้ยวในที่สุด2เกี้ยวก็ได้เป็นสว.สมุทรสงครามทิ้งห่างจากผู้สมัครอีกท่านหนึ่งหลายหมื่นคะแนนเพราะว่าสมุทรสงครามนั้นเป็นจังหวัดเล็กมีอยู่ทั้งหมดดูมันจะ3อำเภอเขาได้มา 50,000 กว่าคะแนนยังไม่ได้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีเลยแต่ในวันนี้ผมก็จะต้องเดินทางไปดำเนินสะดวกเมื่อวานนี้ก็ไปมาแล้วครับไปนัดแนะว่าจะไปถ่ายทำรายการ Floating Vineyard ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งมังค่าซึ่งแปลว่ามีองุ่นที่ปลูกอยู่บนท้องร่องไร่องุ่นนั้นตามปกติที่ในต่างประเทศเขาจะปลูกบนพื้นดินแต่มีองุ่นบ้านเราเท่านั้นแหละครับที่ปลูกอยู่บนท้องร่องเวลาจะเก็บองุ่นก็จะตัดองุ่นใส่เข่งแล้วก็เอามาลงเรือเรือก็จะถ่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเอาเข่งองุ่นรวบรวมส่งตลาดองุ่นที่ดำเนินสะดวกเนี่ยนะครับมีอยู่มากมายหลายสิบส่วนเราก็ต้องไปดูว่าองุ่นสวนไหนจะเก็บเกี่ยวในวันสองวันนี้องุ่นที่ดำเนินสะดวกนั้นปีหนึ่งจะเก็บได้ประมาณสักราวๆ3ครอบด้วยกันคือครอบหนึ่งก็ประมาณ4เดือนครึ่ง4เดือนครึ่ง4เดือนครึ่งเป็นอันว่า2ปีเก็บ5หนก็แล้วกันองุ่นที่ดำเนินสะดวกนี้เดิมเป็นองุ่นที่เป็นผลไม้แต่บริษัทสยามไวเนอรี่ได้มานำเอาองุ่นจากดำเนินสะดวกซึ่งเป็นองุ่นที่เป็นผลไม้เนี่ยนะครับเอาไปทำไวน์องุ่นที่จะทำไวน์นั้นก็เป็นอีกสายพันธุ์ไม่เหมาะที่จะเป็นผลไม้เพราะว่ารสชาติมันไม่หอมหวานเหมือนกับองุ่นที่เป็นผลไม้มีบางสายพันธุ์ที่เราจะเอาองุ่นที่เป็นผลไม้เนี่ยไปทำไวน์ได้อย่างเช่นมีพันหนึ่งที่เรียกว่าปอกดำเป็นองุ่นดำองุ่นสีแดงคล้ำนั่นคนที่ปลูกชื่อปอกครับแล้วเป็นองุ่นดำก็เลยเรียกว่าปอกดำองุ่นปอกดำนี่เอามาทำไวน์ได้อย่างดีเลยทีเดียวคนที่ได้เห็นว่าองุ่นนี้ทำมาจากองุ่นสายพันธุ์ป๊อกดำก็นึกว่าเอ๊ะมันเป็นภาษาอะไรเพราะว่าฟังออกเสียงแล้วมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นภาษาอื่นซึ่งไม่ใช่ภาษาไทยแต่ความเป็นจริงนั้นคนปลูกชื่อป๊อกแล้วก็เป็นองุ่นดำก็เลยเรียกกันว่าป๊อกดำ
ก็เลยเป็นองุ่นที่ทำไวน์ของสยามไวนารีอันนี้เป็นองุ่นจากดำเนินสะดวกฝรั่งเขาเห็นแปลกเพราะว่าองุ่นนั้นตามปกติจะปลูกบนพื้นราบแต่ไปองุ่นที่เมืองไทยนี่มาปลูกที่บนท้องร่องมีน้ำล้อมรอบแล้วก็เวลาจะเก็บองุ่นก็จะต้องใช้เรือสำหรับจะขนผลองุ่นเอาไปส่งตลาดก็เลยเป็นของแปลกเขาก็เลยเรียกกันว่า floating vineyard แปลว่าการทำวายบนท้องร่องอันนี้นะครับผมก็จะไปในวันนี้นะครับเพราะว่านัดแนะกันไว้องุ่นที่สวนของคุณทัศน์ที่หลัก6ก็กำลังจะเก็บพอเหมาะเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ผมก็ไปติดต่อกันไปมาแล้วแล้วก็เลยไปรับประทานอาหารที่ท่ารถที่อำเภอดำเนินสะดวกเป็นท่ารถดำเนินสะดวกบะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวมีอะไรหลายต่อหลายอย่างขายอยู่ที่ริมน้ำผมรับประทานบะหมี่ชามละ15บาทซึ่งถูกกว่าทางกรุงเทพมากถูกกว่ากรุงเทพครึ่งหนึ่งกรุงเทพ30แต่ที่นี่15แต่ปริมาณก็น้อยลงไปเป็นตามลำดับต้องรับประทานถึง2ชามก็อร่อยดีนั่นก็การครองชีพของทางด้านแถวดำเนินสะดวกนี่ยังถูกกว่ากรุงเทพมากนะครับนั่นก็ไปเจออะไรต่างๆนานาก็นำเอามาเล่าสู่กันฟังสำหรับในวันนี้เมื่อตอนเช้าผมก็เดินทางไปดำเนินสะดวกไปถ่ายทำรายการซึ่งจะออกรายการเมื่อไหร่จะเรียนให้ท่านได้ทราบเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของ floating วิญญาณเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวตามคลองดำเนินสะดวกซึ่งวิถีชีวิตชาวบ้านยังเหมือนเมื่อสมัยก่อนยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวน่าดูเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมเล่าค้างไปถึงตอนที่ไปมาเก๊าตามคำเชิญของเวนิเชียนที่เขาเรียกว่าเวนิเชียนมาเก๊ารีสอร์ทโฮเทลและเป็นสถานคาสิโนที่ใหญ่มากผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่าโรงแรมเวนิเชียนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะไทยป้าซึ่งเป็นเกาะเล็กๆอยู่ห่างจากแผ่นดินของโปรตุเกสแผ่นดินของมาเก๊าโดยมีสะพานเชื่อมถึง3สะพานด้วยกันสะพานนั้นข้ามทะเลมา4กิโลครึ่งส่วนที่เกาะไทยป้านั้นมีเกาะเล็กอีกเกาะหนึ่งที่เรียกว่าโคลานโคลานเป็นเกาะที่ทางเวนิเชียนนั้นเขาจะถมทะเลเชื่อมสองเกาะให้เป็นพื้นดินเดียวกันแล้วก็จะสร้างโรงแรมชั้นเรียกว่า5ดาว6 7โรงที่อยู่ตรงนั้นนั่นอยู่ในโครงการนะครับส่วนไทยปาเกาะนี้ก็เป็นอยู่ที่มีทางที่ถมทะเลออกไปเหมือนกันทำให้สถานคาสิโนโรงแรมเวนิเชียนแห่งนี้มีเนื้อที่ถึง625ไร่ความสูงนั้นผมไม่ได้นับรู้แต่ความใหญ่
มีห้องพักถึง 3,000 ห้องอย่างที่เล่าให้ฟังมีทั้งหมดมีวิงทั้งหมดก็คือว่าปีกซึ่งเป็นที่พักของโรงแรมแห่งนี้ทั้งหมดมีทั้งเหนือใต้ออกตกมีสถานคาสิโนซึ่งมีโต๊ะที่เล่นการพนันต่างๆนานามากมายหลายร้อยโต๊ะหลายร้อยโต๊ะเลยนะครับเฉพาะเจ้าโจรแขนเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้โยกก็ได้กดก็ได้แล้วก็ไม่ต้องใส่สตังค์เข้าไปเพียงแต่ใส่เงินเขาจะขึ้นเป็นบัญชีเอาไว้เรามองเห็นตัวเลขที่อยู่ที่หน้าจอแล้วเราก็เลือกกดเอาจะโยกแขนแบบโจรแขนเดียวสมัยก่อนก็ได้หรือจะเมื่อยกดเอาก็ได้ถ้าได้มันก็จะเพิ่มตัวเลขให้เราเองที่เรามองเห็นในจอพอเสียมันก็จะลบลงไปก็เล่นกันแบบนี้แหละครับมันก็ไม่เมื่อยดีไม่เหมือนสมัยก่อนโยกกันจนทั้งมือขวานี่อ่อนเปลี้ยเลยทีเดียวก็จะได้มาสักหน่อยแต่ส่วนใหญ่ไอ้แจ็คพอตไม่ค่อยออกครับมีแต่ได้จิ๊บจิ๊บจ้อยจ้อยสมมุติถ้าโชคดีใส่เข้าไปร้อยเหรียญเป็นเหรียญฮ่องกงนะฮะได้เข้าไปร้อยเหรียญก็อาจจะได้กลับมาสัก200เหรียญอะไรอย่างนี้ก็แค่นั้นก็รู้สึกว่าคนที่เล่นการพนันไม่เป็นก็ชอบกันชอบเล่นมากเพราะว่าไม่ได้เสียอะไรมากมายนักหนาสำหรับผมนั้นไม่เล่นเลยเพียงแต่เอาเงินให้พักพวกเข้าไปเล่น100-200เหรียญเท่านั้นแล้วก็ไปยืนดูบางทีก็ขอโยกบ้างเผื่อจะมีโชคผมเป็นคนไม่มีโชคทางเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่แตะต้องเรื่องการพนันไม่ซื้อหวยเพราะว่าเป็นคนที่จะทำมาหาได้ต้องทำงานต้องทำงานอย่างเดียวเรื่องโชคหรือลาภลอยไม่เคยมีครับเพราะฉะนั้นอย่ามาขายลอตเตอรี่ให้ผมเพราะว่าผมไปเข้าหุ้นกับใครเขาของเขาเจ๊งทุกทีจนกระทั่งเขาถือว่าเวลาเขาจะเข้าหุ้นซื้อไอ้ลอตเตอรี่กันถ้าผมเข้าไปอยู่ด้วยเขาบอกก็อยู่กับห่างเลยเรียกว่าเป็นตัวซวยก็เลยดีไปอย่างหนึ่งทำให้ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการพนันสำหรับโรงแรมอันนี้นะครับใหญ่มากเกินเราไปถึงตอนบ่ายแล้วครับเขาก็พาขึ้นไปบนห้องห้องนั้นเป็นห้องใหญ่ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ72ตารางเมตรเท่ากับห้องชุดของคอนโดมิเนียมทางบ้านเราแต่มีส่วนซึ่งเป็นที่นอนแล้วก็ลดระดับพื้นลงไปเป็นส่วนสำหรับนั่งสบายสบายนั่งอ่านหนังสือดูทีวีหรือจะนั่งดื่มเครื่องดื่มซึ่งมีตู้เย็นอยู่ตรงนั้นมีทีวีให้ดูเป็นจอแบนใหญ่เบ้อเลอเลยทีเดียวส่วนห้องน้ำนั้นเป็นห้องน้ำที่เหมาะสำหรับคนอยู่ได้สองคนสบายๆกว้างขวางมีทั้งอ่างอาบน้ำมีทั้งชาวเวอร์แต่ห้องส้วมมีห้องเดียวมีไม่เหมือนกับที่ญี่ปุ่นเขากับที่อื่นก็คือว่าไม่มี
สายยางสำหรับจะชำระล้างก้นไม่มีบิเดบิเดนี้ก็เป็นที่สำหรับจะล้างก้นของฝรั่งเศสอย่างที่ไปพักอยู่ที่โรงแรมสามพรานสวนสามพรานห้องที่ผมไปนอนเนี่ยนะครับก็เป็นห้องชุดมีบิเดถ้าไม่มีบิเดก็จะมีสายยางสำหรับชำระล้างเวลาเราทำธุระที่โรงแรมนี้ใหญ่เบ้อเล่อเบ้อลาแต่ไม่มีสายยางที่จะชำระล้างก็ไม่ทราบว่าพวกฝรั่งนี่เขาเป็นยังไงเพราะว่าคนที่ทำนั้นน่ะเป็นฝรั่งคนออกแบบเป็นฝรั่งถ้าเป็นคนออกแบบห้องน้ำเป็นคนฝรั่งเศสนั่นแหละครับถึงจะมีอะไรต่างๆนานาที่จะชำระล้างเวลาเราทำธุระมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละครับที่เดือดร้อนมากตามปกติเวลาผมไปไหนเนี่ยผมจะเอาขันพลาสติกไปด้วยคนก็บอกว่ามึงเอาไปทำไมก็เอาไปเพื่อรองน้ำมาเวลาเราทำธุระเสร็จไงล่ะมาชำระล้างอย่างหมดจดมันมีประโยชน์นะครับผังถังพลาสติกขันพลาสติกไปเที่ยวนี้ไม่ได้เอาไปพอนึกว่าโรงแรมใหญ่ๆนั้นคงจะมีสายยางแต่ปรากฏว่าไม่มีสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นขนาดนั่งเฉยๆกดปุ่มปั๊บก็มีน้ำฉีดขึ้นมาโดยไม่ต้องมีสายยางไม่ต้องมีอะไรเลยญี่ปุ่นเขาทันสมัยมากกว่าแล้วก็รู้ซึ้งถึงการรักษาความสะอาดของทางคนเอเชียไม่เหมือนฝรั่งฝรั่งนั้นสู้เอเชียไม่ได้หรอกครับในเรื่องความสะอาดนั่นก็เป็นส่วนด้อยอันหนึ่งของโรงแรมสำหรับคนไทยเราชอบความสะอาดก็จะเห็นว่ามันไม่มีสิ่งซึ่งเราใช้กันอย่างเคยชินนอกจากนี้อื่นๆมันดีหมดทุกอย่างผมก็ทำความรู้จักกับโรงแรมแห่งนี้ทางตัวหนังสือแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะไปเดินดูเพราะมันกว้างขวางเหลือเกินนะครับมันกว้างจริงๆวันแรกเราก็ลงไปรับประทานอาหารก่อนแล้วก็เดินดูคาสิโนเดินดูอะไรต่างๆนานาในวันแรกไม่มีอะไรไม่ไปไหนก็อยู่ที่นี่ทำความรู้จักกับโรงแรมที่กว้างขวางใหญ่โตซึ่งจะเล่าให้ฟังสำหรับผมมีความสงสัยว่าไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยมันใช้มากเหลือเกินนะฮะมีโรงไฟฟ้าอยู่ตรงไหนก็จะต้องไปหาดูให้ได้ในที่สุดในวันรุ่งขึ้นก็เห็นมีโรงไฟฟ้าใหญ่ใหญ่มากทีเดียวผมเข้าใจว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดกว่า 2,000 เมกะวัตต์กว่า 2,000 หรืออาจจะถึง 3,000 เท่ากับโรงไฟฟ้าบางปะกงเห็นจะได้ส่วนน้ำนั้นที่มีใช้อย่างเหลือเฟือก็ไม่เหมือนอย่างดูไบนะที่ต้องกลั่นน้ำทะเลมาเป็นน้ำจืดที่นี่หมาเกานั้นอยู่ปากแม่น้ำเพิร์ลซึ่งไหลมาจากแผ่นดินใหญ่ของเมืองจีนเป็นน้ำจืดเพราะฉะนั้นน้ำจากเมืองจีนที่แม่น้ำเพิร์ลนี่จะมาหล่อเลี้ยง
หมาเก๋าได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเพราะฉะนั้นไฟใช้มหาศาลน้ำใช้มหาศาลแต่ก็มีแหล่งที่มาโดยที่มีความเพียงพออยู่โดยตลอดเพราะฉะนั้นหมาเก๋าตอนกลางคืนจึงสว่างสวัยไปทุกขนทุกแห่งก็เพราะว่าโรงไฟฟ้าของเขาใหญ่มากนี่เรื่องสาธารณูปโภคนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญเขามีพร้อมเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่การวางแผนผังของเมืองถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองเก่าที่โปรตุเกสได้มาพบเมื่อ500ปีก่อนจนกระทั่งเป็นของจีนในปัจจุบันแต่เป็นเขตปกครองพิเศษเหมือนกับฮ่องกงทุกประการครับพลเมืองก็มีประมาณสัก 500,000 เพราะว่าเนื้อที่ของหมาเก๋านั้นรวมทั้งเกาะ2เกาะแล้วก็ยังมีเนื้อที่เล็กกว่าภูเก็ตของเราครับแต่คนหนาแน่นกว่าภูเก็ต 500,000 กว่าคนสำหรับในโรงแรมนี้มีพนักงานทั้งโรงแรมทั้งคาสิโนนี่ 15,000 คนท่านลองดูก็แล้วกันว่าจะใหญ่โตแค่ไหนวันที่ไปถึงนั้นอุณหภูมิประมาณสักราวๆ15องศาเซลเซียสหนาวเหมือนกับหน้าหนาวที่เชียงใหม่ที่บนที่เวเนเชียนที่โรงแรมแห่งนี้นะครับมีศูนย์แสดงสินค้าแบรนด์เนมนะมียี่ห้อดังๆของโลกเนี่ยมารวมขายอยู่ที่นี่เราได้แต่มองดูเพราะว่าสนนราคานี่มันเหลือเกินแล้วครับแพงเขาเปิดตั้งแต่10นาฬิกาจนกระถึง2ยามมีศูนย์อาหารที่ขายอาหารสารพัดชนิดแล้วก็อย่างเช่นข้าวนาเป็ดข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าห่านหมูแดงไก่อบอาหารญี่ปุ่นบะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวราดหน้าโอ้แฮมเบอร์เกอร์ไอศกรีมอาหารเวียดนามอุ้ยมากมายเหลือเกินเรียงรายกันอยู่ในศูนย์อาหารของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ติดกันก็เป็นศูนย์ช้อปปิ้งถัดออกไปเขาจำลองเวนิสเอามาไว้ในตัวตึกมีทางน้ำนอกตึกไหลเข้ามาข้างในเขาจำลองซานมาโกหรือเซนซานมาโกนี่ก็นะฮะก็เอามาจำลองมาเหมือนกับเวนิสคล้ายๆกับเป็นยกเอาเวนิสมาตั้งเพราะว่ามีคลองมีเรือกอนโดล่ามีคนอิตาเลียนทอเรือแล้วร้องเพลงอิตาเลียนให้เราฟังเผลอๆไปถ้าไม่มองเห็นคนที่หน้าตาดั้งๆบีบีหนังเหลืองด้างดั้งบีแบบเราเนี่ยก็คงจะนึกเราไปอยู่ที่เวนิสนะครับท้องฟ้าเนี่ยเป็นท้องฟ้าเหมือนท้องฟ้าจริงๆทั้งๆที่อยู่ในตัวตึกเปลี่ยนสีได้แล้วก็เมฆที่บนท้องฟ้านั้นก็ลอยได้เหมือนกันนี่ก็ดูคล้ายๆมันเหมือนกับของจริงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของมีทุกสิ่งทุกอย่างในตัวตึกที่กว้างใหญ่แห่งนี้สำหรับคนที่
ทำงานอยู่ที่นี่นะครับเขาฝึกมาดียิ้มแย้มแจ่มใสพูดภาษาอังกฤษดีส่วนใหญ่แต่งกายเรียบร้อยทั้งชายหญิงนะฮะแล้วก็การประดับประดานี่โหผมได้ยินมาว่าเขาใช้ทองเนี่ยนะฮะแผ่นทองที่ประดับประดาเนี่ยเป็นเงินทั้งหมด600กว่าล้าน600กว่าล้านเรียกว่าปิดทองพระยังไม่มากเท่าอันนี้ทองที่เอามาปิดเนี่ยตามเครื่องประดับต่างๆนานาเนี่ยมีมูลค่าถึง600กว่าล้าน600กว่าล้านบาทก็ประดับประดามาลังมาเลืองเลยทีเดียวครับเยอะแยะมากสำหรับรูปแบบต่างๆนี้เหมือนกับสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนมีอะไรต่างๆนานาเยอะแยะสวยงามมากแล้วก็มันกว้างใหญ่ซะเหลือเกินกว้างใหญ่ซะเหลือเกินเวลาเราจะไปไหนทีหนึ่งเดินเดินเดินแต่เป็นการเดินในตัวตึกซึ่งยาวเหยียดเลยวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมไปอยู่ทั้งหมด4วันเนี่ยเดิมวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า5กิโลไม่ได้เท็จพูดความจริงเลยลงจากห้องกดลิฟต์ลงมาชั้นล่างมากินอาหารเดินอีกแล้วเดินไปก็ราวๆสักตีซะว่า 3-400 เมตรถึงจะถึงห้องอาหารเดินกลับห้องอีกเดินออกมาไปทางโน้นไปทางนี้วันหนึ่งหลายกิโลครับเพราะฉะนั้นถ้าไปที่นั่นให้ใส่รองเท้าสบายสบายอย่าไปใส่รองเท้าอย่างชนิดที่สวยงามผมประสบปัญหานี้ด้วยตัวเองแล้วผมใช้รองเท้าร็อกพอดซึ่งมันมีแผ่นเหล็กอยู่ข้างในปรากฏว่าต้องคอนเท้าเกือบแย่เหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องของการไปเที่ยวที่มาเก๊ายังไม่จบนะครับยังจะมีเล่าให้ฟังอีกในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ